ผมบอกเพื่อนๆตรงๆนะครับใครที่แบบกำลังหาเก้าอี้เอามานั่งเล่นเกมเอานั่งเล่นกับคอมอ่ะเก้าอี้เกมมิ่งอ่ะถ้าสมมติคุณไม่ได้ชอบในเรื่องของดีไซน์อ่ะอยากจะให้มองข้ามไปครับเพราะเก้าอี้ที่ดีที่สุดอ่ะคือเก้าอี้แบบอีโคโนมิคเป็นเก้าอี้สุขภาพดีที่สุดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XTVT นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีเก้าอี้มารีวิวกันซึ่งต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ได้รีวิวเก้าอี้หลายรุ่นหลายตัวเยอะ wow. มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทั่วไปเก้าอี้ทำงานเก้าอี้อีโคโนมิกเก้าอี้เกมมิ่งนะครับซึ่งผมต้องบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัวผมอะเป็นคนที่ชื่นชอบพวกเก้าอี้เออร์โกโนมิกมากที่สุดแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามผมเนาะอย่างเช่นในช่องที่ผมไลฟ์อยู่ทุกวันเนี่ยผมก็จะใช้แต่เก้าอี้เออร์โกโนมิกที่เป็นเก้าอี้สุขภาพนะครับพวกเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยถามว่าบ้านผมมีไหมมีเหมือนกันนะก็จะมีอยู่โต๊ะหนึ่งสองโต๊ะมีแค่บางตัวที่ผมจะชอบใช้งานจริงๆเนื่องจากว่าเก้าอี้เกมมิ่งโดยส่วนมากที่วางขายตามท้องตลาดอะเวลาเรานั่งไปเนี่ยมันรู้สึกเท่มันรู้สึกสวยก็จริงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมารองรับสรีระเราได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเก้าอี้เออร์โกโนมิกเนี่ยเขาจะมีการคิดคำนวณออกมาทั้งหมดเลยว่าควรจะต้องนั่งแบบไหนนั่งท่าไหนจุดไหนที่ต้องมีการซับพงซับพอร์ตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมันก็เลยไม่เป็นที่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมเวลาผมถึงเลือกนั่งหลายๆเก้าอี้เนี่ยรู้สึกชอบนั่งเก้าอี้ที่เป็นพวกอีโคโนมิกหรือว่าพวกเก้าอี้สุขภาพมากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเก้าอี้จากแบรนด์ Bewell นะครับมารีวิวกันหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นผมรีวิวของทาง Bewell ไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้ถ่ายงานบ่อยมากๆเลยนี่เป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านะครับหรือว่าเก้าอี้รุ่นอื่นๆนะครับผมก็เคยรีวิวนะครับซึ่งเอาจริงๆตัวที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นรุ่น Embrace นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นตัว Plus ต่อเข้ามานะครับถามว่ารุ่น Plus มันดีมันพัฒนากับรุ่นเก่าก่อนหน้าอย่างไรนะครับผมขอท้าความก่อนละกันเก้าอี้รุ่นนี้ของทาง Bewell เนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่รองรับการปรับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวที่พักแขนตัวที่พักแขนเก้าอี้เกมมิ่งหรือว่าเก้าอี้ทั่วๆไปเนี่ยส่วนมากก็จะปรับได้แค่แบบสูงต่ำอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับก็จะมีขึ้นกับมีลงนะครับแล้วก็อาจจะปรับเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้ได้แต่เจ้าตัวเก้าอี้เออร์โกโนมิกของทาง Bewell ตัวนี้เนี่ยเขามาในรูปแบบของ 4D เลยนะครับเราสามารถปรับได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นลงขึ้นนะครับหรือดันหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งหักออกตัวหักเข้าตัวขึ้นอยู่กับอริยาบทว่าเราต้องการยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นอริยาบทแบบแนวเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็อาจจะเนี่ยลองปรับขึ้นมาปรับโยกเข้ามานะครับปุ๊บให้มันใกล้เคียงที่สุดปกติเราจะต้องยกแขนคอไหล่นี้ฮะผมก็จะมีตัวที่วางโอ้ยอันนี้ยังแบบไม่ค่อยได้ผมก็ยางออกแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือได้แบบสบายๆเลยโดยตรงเนี้ยบ่าผมก็จะไม่ต้องเกร็งแล้วนะครับผมก็วางศอกเข้าไปแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนั่งเล่นแท็บเล็ตนั่งอะไรต่างๆเนี้ยมันจะค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่1ของเก้าอี้ตัวนี้เลยนะส่วนข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเก้าอี้หลายๆตัวที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะก็จะมีเบาะหนังบ้างแหละเบาะผ้าบ้างแหละบางคนบอกว่าเบาะหนังเนี่ยมันร้อนมากยิ่งถ้าไม่ได้เล่นในห้องแอร์ยังไงก็ร้อนนะครับซึ่งเก้าอี้ที่มันเป็นเบาะผ้าบางครั้งบางคนก็บอกไม่ชอบใช้นานๆสะสมฝุ่นสกปรกบ้างแหละบ้านเลี้ยงแมวไปขวนอะไรต่างๆขาดเก้าอี้ Bewell ตัวนี้นะครับจบเลยซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ผ้าหรือจะไม่ได้ใช้หนังเลยมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับตัวพลาสติกหรือยางสักอย่างนึงนี่แหละผมบอกอธิบายไม่ถูกนะครับมันจะเป็นเหมือนกับยืดหยุ่นได้แต่ก็ไม่แข็งแต่ก็ไม่ได้นิ่มจนดูไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผมมีเก้าอี้ของทาง Bewell เนี่ยใช้งานอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะครับตัวนั้นเนี่ยก็น่าจะอายุอานาม1ปี2ปีได้แล้วยังใช้งานได้ปกติดีไม่มีแตกไม่มีรู้สึกว่าแบบมันจะสลายหายไปยังคงใช้งานได้ดีอยู่ดังนั้นไอ้ตัวรองนั่งแบบนี้เนี่ยข้อดีเลยก็คือทนข้อดีอย่างที่2ก็คือไม่ต้องกลัวร้อนมันระบายอากาศได้ดีนะครับต่อให้แบบคุณไม่ได้เล่นห้องแอร์มีแค่ลมเป่าหลังอันนี้คือจบเลยมันระบายความร้อนได้ดีนะครับลีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่รองคอนะครับตัวที่รองคอของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับขึ้นปรับลงอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือได้แบบอิสระเลยแล้วก็เราสามารถงัดขึ้นงัดลงอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงเลยใครที่แบบว่าชอบนั่งพิงเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะพักคอนะครับเก้าอี้ตัวนี้ค่อนข้างจะสบายนะครับซึ่งตรงบริเวณคอตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่เป็นผ้าแทนนะครับเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะนิ่มกว่าตัวยางตัวนี้แล้วก็เวลาเอาคอไปรองเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเจ็บท้ายทอยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีการออกแบบได้ดีแต่สิ่งที่เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนาหลายๆคนน่าจะงงเอ๊ะเมื่อกี้แขนตัวเก่าก็มีไม่ใช่เหรอพี่ตัวหลังก็เหมือนเดิมที่รองคอก็คล้ายๆเดิมจริงๆตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับตัวเบาะเลยนี่คือเบาะที่เป็นไฮไลท์ไหนใครหลายๆคนเวลานั่งเก้าอี้ชอบไปซื้อที่เขาเรียกอะไรนะที่รองเบาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าที่แบบเวลานั่งเก้าอี้นานๆรู้สึกแบบ
โอ้ยปวดก้นกบจังเลยทำไมก้นกบมันรู้สึกปวดเพราะว่าน้ำหนักตัวเราเยอะหรือว่าเก้าอี้มันไม่ดีนะมันต้องเป็นที่เก้าอี้แน่ๆเลยเพราะเราตัวผอมอยู่แล้วนะครับแหมโทษกันไปมาก็ต้องบอกอย่างนี้ครับทางบีเวลเนี่ยเขาก็เหมือนกับรู้จุดนี้นะครับเขาก็เลยพัฒนาตัวเบาะตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเขาจะพัฒนาให้มันหนามากยิ่งขึ้นเบาะใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจุดแรกที่ผมมองเห็นเลยก็คือเขาสามารถทำเป็นเว้าในส่วนของตัวขาครับโดยปกติรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเบาะมันจะเป็นแบบแบนใช่ไหมครับเวลานั่งเนี่ยเบาะมันก็ต้องยุบด้านซ้ายกับด้านขวาตรงบริเวณที่เรานั่งบางครั้งนั่งนานๆเรารู้สึกเหน็บกินชาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยทำตัวเนี้ยให้มันเป็นเว้าลงไปนะครับพอเขาเว้าลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวตรงกลางตัวนี้มันจะขึ้นมาเหมือนกับประมาณว่าให้เราเนี่ยวางขาล็อกลงไปกับจุดที่ของมันเลยนะครับเนี่ยวางล็อกเข้าไปปุ๊บก็จะอยู่ในตำแหน่งโพสิชันที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างนุ่มมากนะครับดังนั้นใครที่แบบว่าจะไปซื้อเก้าอี้เออร์โกโนมิกแล้วยังจะต้องหาที่มารองเบาะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วเพราะตัวนี้เขาใส่มาให้เรียบร้อยนะครับ wow. ที่สำคัญเลยคือผมลองนั่งแบบยาวๆเงี้ยไม่ปวดก้นกบเลยตัวนี้คือคอนเฟิร์มจริงสำหรับในส่วนของตัวเบาะตัวนี้และแน่นอนถ้าใครเป็นแบบคนที่น้ำหนักเยอะๆตัวใหญ่ๆนะครับกลัวว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยผมซื้อมาแล้วนั่งเนี่ยมันแบนเกินมันฟีดเกินเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่150กิโลโคตรเยอะนะครับ150กิโลที่ผมบอกได้เลยว่านั่งกันไปเลยแบบสบายๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งไม่ต้องกลัวว่ามันจะทิ่มแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยบอกมันไม่ได้นิ่มแบบนิ่มจนยวบนะครับมันนิ่มแน่นนะก็คือคุณจะนั่งได้สบายแล้วก็ไม่ปวดก้นกบนั่นเองแถมตัวเก้าอี้อ่ะใช้ไปยาวๆครับรับประกัน3ปีเนาะไม่ต้องกลัวมันจะพังผมอยากจะให้ดูขาขาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไนลอนนะครับมาพร้อมกับตัวล้อด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เหนียวมากคุณจะลากไปไหนมาไหนเนี่ยโคตรสมูทอันนี้ผมบอกเลยนะว่ามันสมูทมากนี่ผมลองไถให้ดูผมลองไถแบบสะดวก wow. มันลื่นมากนะครับสำหรับล้อตัวนี้และที่สำคัญเลยคือมันเงียบครับใครที่เคยใช้เก้าอี้แล้วแบบชอบโยกเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวผมลองปรับให้มันโยกดูนะครับแบบโยกเนี้ยและเสียงมันน่ารำคาญใช่ป่ะเก้าอี้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าปัญหาพวกนั้นอะจบไม่มีเสียงให้รำคาญเลยคือมันเป็นเก้าอี้ที่แบบนั่งสบายมากดูอยากจะพิงอยากจะเอนผมอยากจะล็อกอย่างนี้เลยก็สามารถล็อกได้นะนี่ยังไม่ได้บอกเรื่องของฟังก์ชันการปรับเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับได้หลากหลายมากตัวล็อกตัวแรกที่ผมลองอยู่นะครับเป็นการล็อกระดับความเอียงนะครับสมมติผมเอียงเท่านี้เอียงเยอะเกินไปผมอยากเอียงแค่นี้เพื่อให้นั่งเล่นคอมประมาณนี้โอ้ยยังรู้สึกเอียงเยอะเกินไปเราสามารถปลดเอาแบบ90องศาเลยนี่ทำได้หรือว่าจะเอาแบบเล็กน้อยตัวนี้สามารถปรับระดับได้แบบค่อนข้างถี่แล้วก็ละเอียดมากนะครับที่ปรับถัดมาอันที่2นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปรับตัวพนักพิงว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยชอบนั่งแบบค่อมหน้าลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถปรับตัวเองได้แต่เราสามารถปรับเก้าอี้ให้มันเอนเข้ามาได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเก้าอี้มันจะเป็นทรงแบบตรงๆใช่ไหมถ้าสมมติผมลองปรับตัวนี้แล้วลองปลดล็อกนะครับเก้าอี้ตัวนี้มันจะตั้งตรงเข้ามาแล้วครับเป็น90องศาแต่ถ้าเราตั้งล็อกตัวนี้ไว้เนี่ยผมลองไปสักหนึ่งรอบนะครับมันจะเด้งกลับมาแค่ประมาณ90องศาเท่านั้นมันจะไม่เด้งแบบเอ็นไปอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือปรับเอ็นได้แล้วก็ปรับล็อกไม่ให้มันเอ็นกลับมานะครับนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูภาพอีกหนึ่งรอบมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะนั่งทำงานหลังตรงครับจุดปรับต่อมานะครับจะอยู่ทางด้านข้างตรงนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบิดที่ปรับให้เบาะมันยืดออกมาครับนี่ผมลองบิดออกปึ๊บ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 โอ้โหบิดออกมาได้ยาวมากนะครับนี่ถ้าผมลองบิดสุดก็คือแบบนี่ผมเอ็นไปเท่านี้เลยลองนั่งให้เต็มเบาะมันไม่เต็มแล้วขาผมยืดแล้วนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยสูงที่180ถ้าใครที่แบบตัวสูงประมาณ190ถึง2เมตรอ่ะนั่งยังได้สบายนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยขาสั้นตัวเล็กคุณก็สามารถถอยเบาะตัวนี้เดี๋ยวผมลองถอยดูนะครับเนี่ยแค่บิดเข้าบิดออกนะครับพอถอยออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยผมนั่งไม่เต็มแล้วเรียกได้ว่าความสูงระดับประมาณสัก160ถึง190ก็ยังนั่งได้อยู่แบบสบายๆเลยนะครับอันนี้เป็นแบบจากความรู้สึกของผมเลยนะก็นั่งได้แบบสบายๆอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าขนาดประมาณเนี้ยกำลังเต็มเท้าผมดีนะครับเวลานั่งเนี่ยให้ถูกต้องคือเท้าเราจะต้องลงเต็มฝ่าเท้านะครับถ้าไม่เต็มก็ปรับลงได้ตัวนี้เขาจะมีที่ปรับอยู่หนึ่งจุดก็ปรับลงได้เลยเอาเตี้ยแบบเตี้ยได้เท่านี้เลยนะครับหรือจะสูงปึ๊บว้าวโคตรสูงผมสูง180เท้ายังไม่เต็มสามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็ในเรื่องของการเอ็นนะครับเวลาเราเอ็นตัวอย่างเงี้ยมันรู้สึกนิ่มไปใช่ไหมเราอยากจะเอ็นเงี้ยมันเอ็นไม่ได้เลยด้านนี้นะครับเขาก็จะมีที่หมุนอีกเราสามารถปรับมาทางฝั่งเครื่องหมายบวกได้นะครับพอเราปรับมาเครื่องหมายบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมลองบิดดูก่อนเวลาเอ็นมันก็จะหนืดขึ้นถ้ายังหนืดไม่พอก็บิดขึ้นมาอีกครับซึบนี่เท่านี้มันก็จะรู้สึกมีแรงต้านแล้วผมก็ยังสามารถแบบนั่งเอ็นนั่งเอียงได้ถ้าตัวเราหนักอีกก็บิดเข้าไปอีกนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของแต่ละคนพอนี้เริ่มแข็งแล้ว
นั่งก็สบายนะครับเวลาแบบคุณอยากจะนั่งเล่นเกมนานๆนั่งเล่นเกมยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะพิงอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถทำได้ก็นั่งตามปกติแบบไม่ต้องล็อกนะครับพอเวลาแบบเล่นเหนื่อยก็เนี่ยแหละครับอันนี้คือความฟินของตัวเก้าอี้ Bevel ตัวนี้เลยแล้วที่สำคัญนะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเคยดูรีวิวพี่แล้วมันมีอยู่สีเดียวหรอมีแต่สีขาวเนี่ยจริงๆเขามีสีดำด้วยนะใครที่แบบว่าซื้อสีขาวมากลัวเลอะมันจะมีอีกสีนึงนะตัวเบาะตัวนี้มันจะเป็นสีดำเลยที่รองคอตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้ได้ลองใช้งานมาประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยจริงๆผมชอบตัวที่เขาพัฒนามากที่สุดก็คือบอกเลยครับใครที่มีปัญหานั่งเล่นเกมนานๆแล้วปวดก้นกบนั่งเก้าอี้นานๆแล้วรู้สึกแบบก้นกบมันไม่ไหวแล้วต้องไปซื้อเบาะมาลองพอเอาเบาะมาลองวางแล้วก็รู้สึกแบบนั่งไม่ดีอ่ะตัวเนี้ยจบปัญหาแน่นอนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับรับประกัน3ปีด้วยแล้วยี่ห้อนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นกันเยอะเขาทำออกมาแบบโคตรดีมีให้ลองตามงานอีเวนต์เยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปตามงานอีเวนต์เนี่ยจริงๆเขามีสาขาทั้งหมด9สาขานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ทางด้านล่างใต้ description ให้ครับส่วนใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดใต้ description ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนก XVT ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับขอละครับ